4. จตุถปาติเทสนียสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเรื่องคนรับใช้ของเจ้าสักยะ570สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นพวกทาสของเจ้าสักยะก่อการร้ายพวกเจ้าหญิงสักยะปรารถนาจะจัดภัตตาหารไว้ถวายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าพวกทาสของเจ้าสักยะได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าหญิงสักยะปรารถนาจะจัดภัตตาหารไว้ถวายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าจึงไปดักซุ่มที่หนทางพวกเจ้าหญิงสักยะนำของเคี้ยวของฉันอันประณีตไปยังเสนาสนะป่าพวกทาสของเจ้าสักยะจึงออกมาปล้นและทำร้ายเจ้าหญิงสักยะพวกเจ้าสักยะออกไปจับพวกโจรได้พร้อมของกลางแล้วตำหนิประนามโพลธนาว่าชนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่บอกว่ามีพวกโจรอยู่ในอารามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเจ้าสักยะตำหนิประนามโพลธนาครั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ